รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วฟ้าคมนาคมไทยนะคะพบกันเป็นประจำในเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันโอเจรภาศรีตาบุตรนะคะคุณผู้ชมคะด้านหลังของโอนี่ก็คือภาพของรถโดยสารประจำทางนะคะถ้าเกิดว่าจะย้อนเวลากลับไปนี่ก็น่าจะเกือบ70ปีได้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องเดานะคะว่าวันนี้โอพาคุณผู้ชมมาที่ไหนเฉลยเลยดีกว่านะคะวันนี้โอนำคุณผู้ชมมาที่บริษัทขนส่งจำกัดนะคะหรือว่าบขส.นั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเดินทางที่พี่น้องประชาชนคนไทยใช้บริการมาอย่างยาวนานแล้วก็อยู่คู่กับคนไทยมานานแสนนานจริงๆโอเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่นิยมใช้บริการของรถโดยสารประจำทางหรือว่ารถทัวร์ของบขส.เป็นประจำเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะจะนำคุณผู้ชมนั้นมาร่วมสนทนาพูดคุยกับทางด้านของคุณนพรัตน์การุณยวานิชค่ะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดนะคะ2ประเด็นด้วยกันเรื่องแรกก็คือความคืบหน้าในการที่จะมีการย้ายนะคะในส่วนของสถานีขนส่งหมอชิตเนี่ยไปอยู่อีกที่หนึ่งนะคะความพร้อมตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องค่ะหรือเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์ก็จะถึงช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบขส.เองแล้วก็รวมไปถึงสถานีขนส่งหมอชิต2ของเรามีการเตรียมการรับมือกับจำนวนพี่น้องประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้อย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับผู้บริหารนะคะทั่วฟ้าคมนาคมไทยและในช่วงนี้นะคะดิฉันเองค่ะก็ได้ถือโอกาสดีมากๆนะคะนำคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยกับทางด้านของผู้บริหารของบริษัทขนส่งจำกัดท่านนพรัตน์การุณยวานิชนะคะร่วมพูดคุยกันค่ะถึงความคืบหน้าในการบริหารงานจัดการเรื่องของบริษัทขนส่งว่าในช่วงเวลานี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ถือว่าเหมือนได้กลับมาสัมผัสกับบรรยากาศนะคะปกติเนี่ยในสมัยที่โอเป็นสาวๆต้องบอกแบบนี้นะคะท่านก็ใช้บริการที่หมอชิดบ่อยมากแล้วก็ใช้บริการของบขส.เป็นประจำเลยนะคะณตอนนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็รู้สึกว่าบขส.นี่มีความคลาสสิกนะคะแต่ก็มีความทันสมัยด้วยนะคะดูหน้าตาดูทันสมัยแล้วก็ดูมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายมากขึ้นก่อนอื่นคงต้องเรียนถามท่านนพรัตน์ก่อนนะคะว่าข่าวแว่วๆมาที่เราทราบมาก่อนหน้านี้ว่าบขส.เองจะมีการย้ายที่ทำการหรือว่าหมอชิดเองจะมีการย้ายที่ทำการตอนนี้ความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างคะคือบขส.เองเราต้องเป็นสองแบ่งเป็นสองส่วนฮะในส่วนที่หนึ่งก็เป็นรถเส้นทางสายสั้นค่ะ300กิโลเมตรเนี่ยเราคงเป็นการผู้ใช้บริการ300เราจะอยู่ณจุดเดิมเนี่ยอยู่ที่เดิมนะฮะตรงเนี้ยคือ16.43ไร่ซึ่งเราได้รับความอนุเคราะห์จากการรถไฟประเทศไทยนะฮะได้มีความชัดเจนแล้วว่าเราได้อยู่แน่นอนนะเราจะมีการเส้นทางการเดินรถก็คงจะมีประมาณ40กว่าเส้นทางเป็นรถสายสั้นทั้งหมดในส่วนของพื้นที่อีก80ไร่ที่อยู่ทางด้านนอกเนี่ยของสถานีขนส่งเนี่ยเรากำลังดูพื้นที่ที่เหมาะสมจริงๆนะที่ความเหมาะสมเนี่ยณวันนี้เรามีการประกาศเชิญชวนเป็น2ครั้งแล้วในส่วนครั้งที่3นี้เองเราก็คงจะเป็นลดกฎเกณฑ์บางอย่างให้มีความสะดวกเพิ่มขึ้นหรือมีความง่ายต่อการที่ผู้เชิญชวนมาเข้ามาเสนอตัวกับเราครับนั่นคือขั้นตอนที่เราจะคงประกาศในเดือนหน้าแต่ละครั้งเนี้ยเราจะเร่งให้แล้วเสร็จภายใน6061เนี่ยต้องให้แล้วเสร็จทั้งหมดครับประการการย้ายสถานีขนส่งครับค่ะแสดงว่าถ้าเกิดโอจะมาใช้บริการอย่างโอเนี่ยอยู่ลำปางครับผมครับก็อาจจะต้องไปอีกที่หนึ่งในอนาคตครับแต่ก็เป็นการต่อเนื่องนะฮะต่อในเส้นทางที่สถานีขนส่งที่จุดเนี้ยสถานีที่จุดเดิมเนี่ยรถสามารถจะมาส่งได้มาส่งมาการถ้าเรามีการชัตเทิลบัสต่างๆเนี่ยมีความต่อเนื่องเราไม่ใช่ทิ้งผู้โดยสารอย่างนั้นเรามีการจัดรถให้บริการระหว่างจุดสถานีทั้งสองแห่ง
ต้องไม่ให้เกิดความลำบากผู้ใช้บริการเพราะฉะนั้นผู้โดยสารเองก็จะรับความสะดวกสบายก็ไม่ต้องกังวลว่าต่อไปจะต้องไปขึ้นที่ไหนแต่ว่าทางบขสเองก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมนะคะถ้าพูดถึงในช่วงเวลานี้ค่ะเรื่องของการบริการหรือว่าเรื่องของการยกระดับคุณภาพการบริการของบขสมีความคืบหน้าไปถึงไหนบ้างคะก็ในส่วนณวันนี้เองทางบขสเองเนี่ยนายกเราได้รับนโยบายมาแล้วว่าเราเนี่ยต้องจะเลือกใช้รถ2ชั้นน่ะเพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการจริงเนี่ยเราจะจัดรถหามทดแทนใหม่เนี่ยเป็นรถ15เมตรรถชั้นเดียวทั้งหมดก็ให้ความไว้วางผู้ใช้บริการเนี่ยเกิดความไว้วางใจไม่ต้องระมัดใจตรงนั้นและรถทุกคันบขสเองเนี่ยก็มี GPS อยู่แล้วนะครับผมอันนี้เราก็เร่งรัดในความปลอดภัยครับผมนะคะคือบขสเองก็ได้คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยแล้วก็การอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการแต่ว่าความปลอดภัยนี้ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยค่ะอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะถึงช่วงของเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แน่นอนว่าในช่วงปีใหม่หรือว่าในช่วงสงกรานต์เนี่ยประชาชนก็จะมาใช้บริการที่ขนส่งหมอชิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางกลับภูมิลำเนาของตัวเองเนี่ยเป็นจำนวนมากในแต่ละปีปีนี้เรามีการประเมินในเบื้องต้นอย่างไรบ้างคะก็เราคาดว่าเลยนะปัจจุบันเนี่ยที่วิ่งบสเองเรา 6,000 เที่ยวต่อวันอยู่แล้วนะฮะในขณะนี้ในช่วงของเทศกาลจริงๆเนี่ยวันที่เราคาดว่าจะมีผู้โดยสารมากสุดคือวันที่30 29 30มีมากแน่นอนตรงนั้นน่ะจะมีการจัดเสริมเที่ยววิ่งให้นะจากเดิมผู้โดยสารประมาณ 130,000 คนเนี่ย 100,000 คนต่อวันเนี่ยเราคิดว่าจะมีถึง 150,000 คนนะเราจะเนี่ยเราตรงนั้นเราจะมีการนำรถของเราเองเสริมที่วิ่งแล้วจัดรถ30มาให้บริการครับผมซึ่งรถ30ที่เรานำมาให้บริการเราเองก็จะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็มีการคัดเลือกด้วยใช่ครับในขอรถในส่วนของ30เองต้องได้รับการอนุมัติจากกรมก่อนอันนี้คือเป็นหลักเลยพนักงานประจำรถตัวรถมีประกันภัยครบ3อย่างถึงมาขออนุมัติจากบขสให้วิ่งในเส้นทางได้อันนี้ครับผมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครเดินทางมาที่หมอชิตในช่วงเวลานี้เราก็จะเห็นว่ามีการก่อสร้างโดยรอบของหมอชิตเลยนะคะเราได้มีการจัดในเรื่องของการเดินทางอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรที่ติดขัดในช่วงที่ประชาชนเดินทางมาพร้อมๆกับจำนวนมากก็ในส่วนของนี้เราขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่มีสถานีที่ใหญ่แบบพนักงชัยสมบัติทัวร์หรือเชิดชัยเองแล้วแต่หรือบริษัทใหญ่เนี่ยเราอนุญาตให้ผู้ประกอบการเนี่ยนำรถไปออกสถานีของเขาได้เลยนะครับที่สถานีแต่ละแห่งของเขาได้เองถ้าเป็นของสมบัติทัวร์ก็เห็นอยู่ที่แถววิภาวดีรังสิตอยู่แล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันเราก็ได้รับความมือจากกรมขนส่งให้เราไปนำรถไปออกที่กรมด้วยอันนี้เราจะกระจายได้ทั่วถึงครับอันนี้ไม่ผมไม่เข้ามาติดขัดในบริเวณสถานีขนส่งครับทีนี้ประชาชนจะทราบได้อย่างไรล่ะคะท่านเพราะว่าบางบริษัทเองก็อาจจะมีจุดที่ขึ้นนะคะที่อาจจะแตกต่างกันแต่อย่างบริษัทใหญ่เราอาจจะทราบแล้วแหละว่าเขาจะมีบริษัทที่ตั้งอยู่อย่างวิภาวดีก็จะมีสมบัติทัวร์นครชัยแอร์เขาก็จะมีของเขาใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นบริษัทอื่นๆล่ะคะตรงนี้ในวันนี้เรากำลังมีหนังสือถึงผู้ประกอบการทุกบริษัทแต่ที่มีความพร้อมจะมีรูปแบบของที่ตั้งสถานีเนี่ยส่งให้เราแล้วจะประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้ให้ครับผมนะคะถ้าพี่น้องประชาชนค่ะมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติชมเรื่องของการให้บริการสามารถติดต่อได้ที่ไหนก็คงบขสเองเราถ้าในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรามี1490อยู่แล้วในของบขสนะแต่ถ้าเรื่องความอุบัติเหตุเนี่ยเรามีความร่วมมือของกรม A141584อันนี้เราก็จะมีการสานงานทั้งหมดอยู่แล้วค่ะแผนการดำเนินงานในช่วงอนาคตต่อไปจากนี้ค่ะโดยเฉพาะเมื่อ AEC เปิดนะคะในช่วงปลายปีนี้เราได้มีการวางแผนงานในเบื้องต้นก็ณวันนี้เองเราก็เหมือนกับเราแข่งขันทางด้านโลคอสอยู่สถานณวันนี้กระทรวงคมนาคมเองได้ปรับลดอัตราค่าโดยสารให้เราจากขั้นสูงมา 20% เนี่ยทำให้บขสมีความคล่องตัวในการที่จะปรับลดค่าโดยสารในแต่ละเส้นทางต่างๆเนี่ยถ้าผู้โดยสารเดินทางเหมาไปกลับเนี่ยเราก็จะมีส่วนลดให้ไม่ว่าของบขสเองหรือรถร่วมเองเรามีการทำโปรโมชั่นทุกรูปแบบเพื่อเนี่ยรองรับในตรงนี้ในลักษณะของในส่วนของ AEC ที่จะมาณวันนี้ที่เราคาดว่าจะเข้าในปลายปีนี้แล้วเนี่ยทางบขสเองเนี่ยเราพัฒนาศูนย์ซ่อมของเราเองเนี่ยในการดูแลรถร่วมบขสหรือรถบขสเองเนี่ยสามารถเข้าไปใช้ในพื้นที่ของเราได้เลยศูนย์ซ่อมก็คือจะอยู่ที่ใช่รังสิตรังสิตนะคะก็คือทั้งรถของบขสเองหรือว่ารถร่วมเองก็ไปใช้บริการได้ในความทันสมัยของศูนย์ซ่อมค่ะสามารถตอบโจทย์ทั้งเครื่องยนต์กลไกอะไหล่ตัวถังได้ครบวงจรไหมคะท่านครบครับผมวันนี้ก็ทางเราได้ทางรัฐมนตรีท่านอาคมเองก็ไปดูในพื้นที่อยู่แล้วท่านได้มอบหมายทางกระทรวงเทคโนโลยีเองเนี่ยเร่งรัดดำเนินการในการในการขับออนไลน์นะฮะเพื่อมีการดึงประวัติรถร่วมเข้าไปสู่ในศูนย์ซ่อม
พื่อจะดำเนินการในเรื่องของทะเบียนตัวรถได้ใดเลยเนี่ยเราแสดงว่ามาตรฐานของเราเนี่ยเป็นการที่ยอมรับแล้วครับค่ะทีนี้นอกเหนือจากรถโดยสารประจำทางที่เป็นรถขนาดใหญ่แน่นอนว่าจะต้องมีรถตู้ที่วิ่งมาให้บริการร่วมกับทางบขส.ด้วยตรงนี้เรามีมาตรฐานดูแลในเรื่องของความปลอดภัยอย่างไรบ้างคะครับอันนี้เป็นเรื่องที่บขส.เองต้องเน้นหนักที่สุดในของรถตู้เลยเพราะเนี่ยเราเองก็ณวันนี้รถตู้ทุกคันเองเราบังคับเป็นกึ่งมือก็บังคับว่าเขาเนี่ยในการออกรถหรือสภาพตัวรถเนี่ยคุณต้องมีความพร้อม อันนี้เราต้องแน่นอนเลยความเร็วซึ่งเราก็เกิดเห็นคราวที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ร่วมกับกรมการทางบกเนี่ยถ้าหากเราพบผู้ประกอบการรายใดเนี่ยที่ละเลยหรือละเว้นเนี่ยเราจะมีการพิจารณาการลงโทษด้วยอาจจะถึงถอนใบอนุญาตประกอบการออกจากบขส.เลยครับค่ะปัจจุบันมีจำนวนของรถตู้ที่วิ่งมาให้บริการร่วมกับทางบขส.สักประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ 6,000 คัน 6,000 คัน 6,000 คันครับแบ่งเป็นรถมอรถจานรถเต่าชอช้างค่ะอันนี้เป็นแต่ละมาตรฐานการดำเนินการแต่ทั้งหมดก็อยู่ในการดูแลบขส.งั้นเราต้องให้ใส่ความใส่ใจฮะทุกเรื่องเราต้องดูแลครับคือพูดง่ายๆว่าไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารประจำทางหรือว่ารถตู้เองเรื่องของความปลอดภัยเป็นสิ่งที่บขส.นั้นคำนึงมาเป็นอันดับแรกเลยสำหรับพี่น้องประชาชนครับผมนะคะครับผมทีนี้ค่ะในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะอยากจะให้ท่านเองได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้บริการหรือว่าการเดินทางเองก็ดีซึ่งในแต่ละปีเห็นบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยประชาชนก็ยังมาใช้บริการกันเยอะอยู่เป็นล้านๆเลยใช่ไหมคะท่านก็วันก็ตกมาแสนสี่ถึงแสนคนในช่วงของเทศกาลนี้ก็ถ้าเป็นจำนวน9วันนี่ก็เป็นล้านต่อล้านเกือบล้านเลยปีนี้ท่านเองก็คาดว่าก็จะมีประชาชนมาใช้บริการเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันเหมือนเดิมนะคะทีนี้ฝากถึงพี่น้องประชาชนสักนิดนึงได้ไหมคะในเรื่องของการเดินทางหรือแม้กระทั่งการนำเสนอข้อร้องเรียนต่างๆแล้วก็ฝากถึงบุคลากรของทางบขส.แล้วก็รวมไปถึงบริษัทเอกชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราก็ของส่วนในส่วนของท่านประชาชนที่มาใช้บริการบขส.เองนะวันนี้ท่านสามารถจะจองตั๋วล่วงหน้าได้เลยแล้วนะครับตั้งแต่เนี่ย60วันล่วงหน้าถ้าเราเส้นทางสายไหนที่มีปริมาณผู้โดยสารมากเราจะได้จัดรถลำสำรองไว้ให้ได้เลยนะตรงนี้เราเน้นเลยว่าผู้โดยสารจะต้องไม่ตกค้างที่สถานีขนส่งนี่อันนี้เรายืนยันว่าต้องไม่ตกค้างทั้งไปและกลับอันนี้แล้วความปลอดภัยก็ต้องเป็นศูนย์ในอุบัติเหตุต้องไม่มีนะฮะในส่วนของพนักงานบขส.เองเนี่ยเรามีการกำชับเลยทุกคนในวันนี้ต้องให้การดูแลผู้โดยสารณสถานีขนส่งและปลายทางไม่ว่าปลายทางหรือระหว่างกลางทางเนี่ยเราจัดพนักงานเข้าไปดูในการตรวจรถที่ตามจุดต่อต่างๆเนี่ยทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มที่ครับนี่นะคะก็เป็นคำยืนยันจากผู้บริหารนะคะของทางบริษัทขนส่งจำกัดคุณนพรัตน์นะคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายปีนี้นะคะเชื่อว่าพนักงานบขส.ทุกคนคงจะต้องเสียสละนะคะความสุขส่วนตัวเพื่อที่จะมาให้บริการกับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็หวังว่าเนี่ยนะคะในส่วนของการได้รับบริการจากทางบขส.ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีข้อร้องเรียนอะไรก็อย่าลืมกดโทรศัพท์มาตามหมายเลขที่ท่านนพรัตน์ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ยินดีที่จะรับฟังทุกเรื่องเลยนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณท่านมากค่ะค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราพักกันก่อนสักครู่นึงค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงต่อไปของรายการนะคะจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวคอยลุ้นกันดูค่ะการก่อสร้างรถไฟทางคู่อีกหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงคมนาคมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของไทยรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าผู้โดยสารนักท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระหว่างภูมิภาคทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียนซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะส่งผลให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมขนส่งที่นอกจากจะเกิดประโยชน์ด้านการลงทุนยังช่วยลดการใช้พลังงานในภาคขนส่งด้วยในขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันการก่อสร้างรถไฟทางคู่จะช่วยยกระดับมาตรฐานงานบริการลดปัญหาสับหลีกทางช่วยให้รถไฟโดยสารและขนสินค้าเดินรถตรงเวลาเพิ่มขึ้นคือผมว่านะครับถ้าเราตอบโจทย์ในเรื่องการให้บริการอย่างที่ผมบอกการเดินรถสามารถควบคุมเวลาการเดินรถให้เป็นไปตามที่เรากำหนดเวลาไว้เรื่องของการขนส่งสินค้าโดยสารเนี่ยนะครับสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการว่าของเนี่ยจะถึงตรงเวลานะครับตามที่เราได้มีการตกลงกันไว้ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันจะกลับมาเพราะว่าค่าขนส่งด้านโลจิสติกในเรื่องของระบบทางรางเนี่ยมันก็ค่อนข้างถูกกว่าระบบอื่นๆมากมายเราจะมาเป็นความภูมิใจของคนไทยอีกครั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยที่
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้พิจารณาราคาก๊าซหุงต้มหรือ LPG ประจำเดือนธันวาคมนี้โดยมีมติให้ตรึงราคาขายปลีกไว้ที่ 22.29 สตางค์ต่อกิโลกรัมเพื่อบรรเทาผลกระทบความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแม้ว่าราคาตลาดโลกที่ดีดตัวขึ้นและราคาขายปลีกในประเทศก็ต้องมีการปรับขึ้นตามไปด้วยถึง70สตางค์ต่อกิโลกรัมก็ตามโดยให้นำเอาเงินกองทุนน้ำมันในส่วนของกองทุน LPG มาอุดหนุนแทนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาในอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมสรุปผลการประชุมโครงการรถไฟไทยจีนครั้งที่9โดยทั้ง2ฝ่ายได้เตรียมกำหนดแผนงานที่จะทำร่วมกันในระยะเวลา6เดือนข้างหน้าเพื่อให้สามารถสรุปแผนใช้งบประมาณและการดำเนินการก่อสร้างโครงการทั้ง4ตอนได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าและเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนพฤษภาคมปี2559ทั้งนี้ทางฝ่ายจีนจะนำแผนงานระยะ6เดือนกลับไปพิจารณาและกลับมาประชุมร่วมกันอีกครั้งส่วนฝ่ายไทยจะเร่งสรุปรายงานผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟไทยจีนก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไปโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558โดยมีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกชั้นนั้นได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงกิจกรรม Bike for Dad ฝันเพื่อพ่อซึ่งนอกจากการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่ได้แสดงออกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วเด็กๆเองยังได้รับความสนุกสนานรู้จักความสมัครสมานสามัคคีจึงทำให้เกิดภาพบรรยากาศอันแสนน่ารักและอบอุ่นค่ะเที่ยวทองลองไปนั่งเคลิ้มแสนสบายเรียนต่อแสนไกลนั่งเคลิ้มเจริญใจจะกลับบ้านไปนั่งไปอบอุ่นใจจะไปเที่ยวทะเลนั่งหาเฮสุดหัวใจวันนี้บขสขับเคลื่อนด้วยระบบ GPS เพื่อความปลอดภัยราบรื่นทุกเส้นทางนั่งไปมือเลยบขสนั่งเพลินเดินทางปลอดภัยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพร่วมเปลี่ยนแปลงกรุงเทพให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ด้วยรถเมล์ NGV ใหม่พลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขอสมกโฉมใหม่บริการด้วยหัวใจปลอดภัยทุกเส้นทางสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนะฮะป้อมณัฐพงศ์ได้อีกครั้งแล้วนะครับในช่วงคลิก Thailand เที่ยวไทยกับรายการทั่วฟ้าคมนาคมไทยแล้ววันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่ที่บริเวณเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแหล่งชุมชนชาวมอญนะครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีชาวมอญเนี่ยนะครับอยู่กันเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับที่ชุมชนชาวมอญบริเวณเกาะเกร็ดแห่งนี้เนี่ยนะครับมีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์จากเครื่องปั้นดินเผานอกจากนี้นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีโอกาสได้มาเที่ยวเกาะเกร็ดเนี่ยนะครับก็จะพบว่าบริเวณนี้เนี่ยครับเต็มไปด้วยวิวทิวทัศน์นะครับที่อยู่ท่ามกลางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเรียกได้ว่าธรรมชาติมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้กับตัวเมืองมากๆซึ่งผมใช้เวลาเดินทางนะครับจากกรุงเทพมหานครมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะฮะและที่เกาะเกร็ดแห่งนี้นะครับถ้าหากว่ามาถึงแล้วเนี่ยนะครับพลาดไม่ได้เลยนะฮะกับสัญลักษณ์ของเกาะเกร็ดนั่นก็คือวัดปรมัยยิกาวาดครับแล้ววันนี้นะครับเราไปดูกันนะครับว่าชุมชนชาวมอญที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับจะน่าสนใจขนาดไหนครับไปเลยครับครับและที่เกาะเกร็ดแห่งนี้นะครับอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังนะครับว่าเครื่องปั้นดินเผาของชาวมอญนั้นนะครับมีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับเพราะนั้นเวลาซื้อเครื่องดื่มที่นี่นะครับเขาจะใส่ลงไปนะครับในถ้วยดินเผาแล้วให้ท่านผู้ชมนะครับดูจากเนี่ยดูจากโถเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าอร่อยแล้วก็ได้อารมณ์จริงๆนะครับเพราะนั้นถ้ามาเกาะเกร็ดแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ
เครื่องประดินเผาที่นี่นะฮะสวยๆทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมทุกท่านครับและตอนนี้นะครับผมก็กำลังจะพาท่านผู้ชมเนี่ยนะครับล่องเรือรอบเกาะเกร็ดครับวัดชิมพีบริเวณนี้นะครับสังเกตดูนะฮะบริเวณข้างๆคูคลองเนี่ยนะครับจะเต็มไปด้วยวัดแสดงให้เห็นนะครับว่าประชาชนคนไทยแล้วก็ชาวมอญสมัยก่อนเนี่ยนะครับเดินทางด้วยน้ำเป็นหลักนะเพราะว่ารอบๆบริเวณน้ำเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องวัดเดี๋ยวได้ว่าเป็นศูนย์รวมของชุมชนเลยก็ว่าได้ครับท่านผู้ชมครับร้อนๆแบบนี้นะครับที่นี่ก็มีน้ำอัญชันให้ชิมฟรีด้วยฮะโอ้ชื่นใจท่านผู้ชมท่านครับและตอนนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาถึงจุดที่2ของการล่องเรือรอบเกาะเกร็ดบริเวณนี้นะครับถือได้ว่าเป็นจุดที่คึกคักที่สุดเลยนะฮะของการล่องเรือก็ว่าได้เพราะบริเวณนี้นะครับเขาเรียกว่าตลาดน้ำวัดแสงนะครับซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมเกิดหิวขึ้นมาระหว่างทางแล้วก็จุดนี้แหละครับที่ท่านผู้ชมต้องการครับไม่ว่าจะเป็นก๋วยจงก๋วยจั๊บผัดทงผัดไทยนะครับลูกชิ้นหมูปิ้งอากาศร้อนเกินไปก็ยังมีไอติมบริการด้วยนะฮะไม่ฟรีนะท่านครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านสมชายขนมไทยนะครับที่นี่นะครับเรียกได้ว่าตั้งอยู่กลางลำน้ำของเกาะเกร็ดเลยก็ว่าได้ที่นี่นะครับได้รับรางวัลพระราชทานนะครับการันตีเรื่องของรสชาติและคุณภาพของขนมไทยนะครับและอีกอย่างนึงคือเรื่องของการอนุรักษ์ขนมไทยได้เป็นอย่างดีนะครับที่แห่งนี้นะครับเขาบอกว่าชิมฟรีครับที่แห่งนั้นนะครับเราเดินชิมกันเลยดีกว่าที่นี่นะครับมีขนมไทยอยู่เยอะมากไม่ว่าเป็นทองหยิบทองหยอดฝอยทองอร่อยนี่เฉาก๊วยนมสดครับอร่อยจริงฮะท่านครับและสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้พาท่านผู้ชมมาที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการเดินทางที่สนุกมากๆจริงๆนะครับเพราะว่าตลอดทางนะครับที่ผมได้นั่งเรือนะครับวนรอบเกาะเกร็ดเนี่ยนะครับนอกจากจะอิ่มบุญนะครับจากการไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับยังอิ่มใจและที่สำคัญนะครับอิ่มท้องอีกด้วยครับเพราะว่าทุกท่านะครับที่เรือวนไปจอดเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหกินกันไม่ได้หยุดเลยครับท่านผู้ชมครับและวันนี้นะครับเวลาของทั่วฟ้าคมนาคมไทยก็หมดลงแล้วนะฮะแล้วพบกับผมนะครับป๊อบณัฐพงษ์ได้ใหม่นะครับในช่วงคลิก Thailand เที่ยวไทยกับรายการทั่วฟ้าคมนาคมไทยสัปดาห์หน้าเวลาเดิมนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมกับคุณโอต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ